นับสนุนโดยบริษัทแม็กซาโก้จำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัดค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแหมมีมารอถึง2สายรับสายเลยแล้วกันคุณสุภาพรนะคะจากเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพรเชิญค่ะเชิญครับคุณสุภาพรครับสายหลุดหรือเปล่าครับสายหลุดนะอ่ะรับสายคุณสง่าต่อเลยแล้วกันจากสระแก้วนะคะคุณสง่าคะสายหลุดนะสวัสดีครับเชิญค่ะครับสวัสดีครับครับคุณสง่าครับผมขอถามหน่อยครับค่ะในเมื่อผมของผมมีการทุจริตในโครงการ SMAO นะเขาไปซื้อเครื่องขยายเสียงนะค่ะแล้วผมไปขอหลักฐานเขาที่ร้านนะฮะใบคือไปขอดูใบส่งใบเสร็จเนี่ยเขาไม่มีให้เนี่ยผมจะทำอย่างไรครับโครงการอะไรนะครับเมื่อกี้ขอโทษครับ SML ใช่ไหมคะกองทุนหมู่บ้านเหรอคะครับครับของกองทุนหมู่บ้านอ๋อ SML กองทุนหมู่บ้านนะครับคราวนี้ว่าคุณสง่าอยู่ในส่วนไหนคะอะไรนะครับคุณสง่าเป็นกรรมการในนั้นด้วยหรือเปล่าคะครับเป็นด้วยครับเป็นคณะกรรมการด้วยใช่ไหมคะแล้วมีการสั่งซื้อเครื่องขยายเสียงใช่ไหมคะครับค่ะแล้วคนนี้ยังไงอ่ะทางร้านค้าไม่มีใบเสร็จให้เหรอคะเขามีอ่ะแต่ผมไปขอทางร้านผมไม่ใช่ผมนั่นนะผมไม่รู้ผู้ใหญ่เขาไปซื้อแต่เขาไม่แจ้งให้ผมรู้เขามีการทุจริตนะคือกรรมการเขารู้ไม่กี่คนเองนะเขาไปซื้อมาทีนี้ผมก็ขอตรวจสอบเขาก็เขาเรียกอะไรเขาไม่มีการชี้แจงนะแต่ตอนนี้ผมจะไปขอดูใบเสร็จที่ร้านเขาอ่ะนะทางร้านเขาไม่ให้ดูเนี่ยทางร้านเขาหาไม่เจออะไรเนี่ยแล้วเราจะทำอย่างไรครับก็อย่างนี้ครับเริ่มต้นก่อนเลยแล้วเรารู้ได้ไงครับว่าเขาทุจริตอะครับมันราคาเกินความเป็นจริงนะครับราคาเกินความเป็นจริงนะครับก็ผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามีมูลเหตุเนี่ยนะครับเราก็ลองแจ้งความนะครับร้องเรียนเลยค่ะร้องเรียนนะครับเขาร้องเรียนก่อนนะครับร้องเรียนกับทางเนี่ยครับว่าราคาเกินความจริงก็ตรวจสอบราคานะครับผมว่าตรวจสอบราคาที่ใกล้เคียงที่ซื้อใกล้เคียงมาว่ามันดูแล้วสอบมีการพฤติกรรมทุจริตนะครับนะครับเมื่อสอบพฤติกรรมทุจริตแล้วเราก็แจ้งทางหัวหน้าทางหน่วยครับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วลองไปปรึกษาทางหน่วยว่าเราลงบันทึกประจำวันไว้ได้ไหมนะครับแล้วก็ใช้อำนาจถ้าเกิดหลักฐานพวกนี้อาจจะต้องใช้อำนาจทางตำรวจเนี่ยนะครับอำนาจตำรวจเข้าไปขอเรื่องร้านค้าไปขอดูใบเสร็จหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นตำรวจหรือไม่ก็ศาลสั่งนะคะถึงจะไปได้นะคะถ้าเราไปขอเขาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้นะคะอาจจะเป็นข้อมูลของลูกค้าที่เขาซื้อกันนะคะเขาอาจจะปฏิเสธการที่จะให้ตรวจสอบนะคะหรืออย่างนี้คุณสง่าถ้าคิดว่าเป็นประเด็นว่ามีการพบทุจริตจริงๆก็สามารถที่จะเขียนเรื่องร้องเรียนไปนะคะถ้ามองว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรู้ร่วมอยู่ด้วยในการที่ทุจริตเนี่ยก็สามารถจะร้องขึ้นไปที่เหนือกว่าได้อะไรอย่างเงี้ยผู้ว่าได้นะคะถ้าไปผ่านผู้ว่าแล้วยังไม่มีค่ะครับผมได้ทำหนังสือร้องเรียนไปแล้วแต่ตอนนี้ที่อำเภอเงียบหายไปเลยครับตอนนี้ผมได้ทำหนังสือไปถึงในรายการเนี่ยถึงทนายอะไรนะโสพลเนี่ยครับนะครับผมทำไปแล้วแต่ไม่รู้ยังไงนะอ๋อส่งเข้ามาแล้วใช่ไหมคะครับทำไปแล้วตอนนี้ผมยังสงสัยอยู่ที่ว่าผมไปขอตรวจสอบทางร้านเขานี่นะเขาไปให้หลักฐานมาเนี่ยครับนะครับอย่างนี้ละกันคุณสง่าเดี๋ยวตามเรื่องกับท่านอาจารย์ให้นะคะเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ก็ติดภารกิจไปต่างจังหวัดค่อนข้างจะ บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูให้ละกันว่าส่งเรื่องมาเนี่ยถึงหรือยังนะคะดีไหมคะแล้วทางผู้ใหญ่เขาว่าอะไรเนี่ยเขาจะฟ้องกับชาวบ้านเนี่ยที่ล่าอะไรที่เขาเซ็นชื่อไปร้องเรียนทางอำเภอเนี่ยนะเขาว่าเขาจะฟ้องกับมันเขามีสิทธิ์ฟ้องกลับได้ไหมฟ้องกลับในข้อหาอะไรคะข้อหาที่ชาวบ้านเซ็นชื่อร้องเรียนที่ไปให้เขาลาออกหรือให้ไล่ออกอะไรที่มีการทุจริตอะไรเงี้ยเขาหมายถึงว่าเขาทำงานไม่โปร่งใสอะไรเงี้ยนะน่าจะเป็นข้อหาหมิ่นประมาทหรือเปล่าฮะกลัวเขาฟ้องกลับใช่ไหมคะทนายว่าไงคะก็ถ้าเราร้องเรียนด้วยความสุจริตใจด้วยความติชมด้วยความเป็นธรรมมันก็ไม่ผิดหมิ่นประมาทแล้วครับถ้าไม่ไปกลั่นแกล้งเขานะครับครับไม่มีครับคือตอนนี้เป็นร้องเรียนในการตรวจสอบนะถ้าร้องเรียนตรวจสอบเฉยๆมันยังไม่ทำให้เขาถึงกับเสียหายถึงจะกลายเป็นข้อมีประมาทได้ครับครับตอนนี้มันเป็นเขาบอกว่าเขาจะฟ้องกับชาวบ้านนะครับก็ไม่เป็นไรก็รอดูก่อนครับว่าเขามีความผิดจริงหรือเปล่าครับ
หมายถึงว่าเขาไม่มีความผิดเนี่ยเขาสามารถฟ้องกลับได้ไหมถ้าเขาไม่มีความผิดเราก็อ้างได้เขาสามารถฟ้องได้เราก็สามารถสู้ได้ว่าเราติชมด้วยความเป็นธรรมเราสุจริตใจนะครับครับครับมันจะมีข้อยกเว้นไว้อยู่ครับครับมันเขาไปขู่ชบนะว่าฟ้องกลับก็ไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวล 200,000 อะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลนะครับผมเป็นกำลังใจให้ฮะใจเย็นก่อนนะคุณสง่านะนะครับหรือว่าทางเราเป็นกำลังใจให้วันผมจะตามกับอาจารย์ติดตามสอบถามกับท่านอาจารย์สพลอีกครั้งนะครับครับรายละเอียดผมจบไปหมดแล้วครับได้ครับผมครับได้ครับต่อเข้ามาอีกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะยังไงก็ติดตามดูรายการไปเรื่อยๆละกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของคุณสง่านะคะรับสายคุณณรงค์จากสุประการก่อนละกันค่ะสวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีครับค่ะเชิญค่ะประเด็นไหนคะคุณณรงค์สายหลุดนะคะยังไงเดี๋ยวติดต่อเข้ามาใหม่ละกันนะคะก็ต้องขอบคุณคุณสง่านะครับผมถือว่าถ้ามีบุคคลอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้เป็นการพัฒนาประเทศนะครับนะครับกล้าแสดงออกนะไม่ต้องไปกลัวครับค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าท่านผู้ใหญ่ผิดจริงแล้วคณะกรรมการเนี่ยบางท่านที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยผิดจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะร้องเรียนได้อยู่แล้วนะคะข้าราชการผิดก็จะต้องมีได้ว่าอาจจะต้องถึงออกหรือเปล่าตรงนั้นนะคะดีนะคะบางที่เนี่ยไม่กล้าไงกลัวโทรมาถามรายการพอบอกว่าให้ทำหนังสือมาไม่กล้าทำเนี่ยต้องเอาเคสคุณสง่าเป็นตัวอย่างเลยนะคะว่ากล้าหาญมากส่งเข้ามาเลยนะคะพบอย่างเงี้ยเราตรวจสอบได้ถ้าเกิดไม่ทุจริตก็ไม่เป็นไรนี่นะคะแต่เราสามารถมีสิทธิ์ในการตรวจสอบนะคะรับสายคุณประเสริฐนะคะจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณประเสริฐสวัสดีครับค่ะประเด็นไหนจ๊ะจากมินบุรีนะครับค่ะมินบุรีครับค่ะมินบุรีนะคะผมอยากถามว่าอาจลูกสาวผมนี่แบบว่าเลิกกับสามีเขาเนี่ยคุณประเสริฐจ้าปิดเสียงทีวีนิดนึงนะเธอปิดเสียงทีวีหน่อยเร็วนะคะถามต่อเลยค่ะกำลังเลยไปปิดครับค่ะต่อเลยจ้าคือว่าลูกสาวผมนะครับกับสามีเขาเนี่ยนะฮะเกิดทะเลาะกันเนี่ยแล้วลูกสาวจะฟ้องหย่าเนี่ยจะลำบากไหมครับฟ้องหย่าใช่ไหมคะครับผมทะเลาะกันเรื่องอะไรครับทะเลาะกันเรื่องอะไรครับคือว่าเขาทำมาค้าขายนะฮะแสร็จแล้วเนี่ยลูกสาวผมเนี่ยเป็นหนี้เยอะใช่ไหมฮะครับก็เป็นหนี้ในครอบครัวนะครับครับว่ามันชักจ่ายในครอบครัวอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันเยอะแล้วก็จะให้สามีช่วยเขาไม่ยอมช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไล่ลูกสาวผมออกจากบ้านแล้วก็เอาปืนขู่ด้วยโอ้เอาปืนจ่อหัวลูกสาวผมตอนนี้ลูกสาวผมหนีออกมาอยู่ข้างนอกค่ะโอ้แจ้งความได้ครับเนี่ยอยู่ครับผมค่ะแล้วลูก2คนมาอยู่ด้วยคือตอนนี้อยากหย่าใช่มั้ยคะลูกสาวครับอยากหย่าแต่ว่าค่ะอยากรู้ว่าเหตุแห่งการหย่ามีอะไรบ้างนะคะคือว่าลูกสาวเนี่ยนะฮะค่ะก็คือว่าเขาทำงานตี 3:30 นี่ออกแล้วกว่าจะเข้าบ้านก็ 3:00 อะไรเงี้ยนะทุกวันแต่สามีไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆนอนเปิดแอร์ทั้งวันสามีโชคดีจังเลยนะนอนเปิดแอร์ทั้งวันเลยแล้วค่าไฟนะเดือนนึง 6-7,000 เงี้ยครับค่าน้ำก็ไฟค่าประกันอะไรเนี่ยค่าแผงคุณประเสริฐเดี๋ยวเข้าใจละเดี๋ยวให้ทนายบอกนิดนึงละกันว่าเหตุแห่งการหย่าเนี่ยจะฟ้องหย่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะครับเพราะว่าลูกสาวนะฮะค่ะจากที่ดินของเขาใช่ไหมครับของทางสามีเสร็จแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมาทำมาค้าขายจนกระทั่งปลูกบ้านได้หลังนึงราคาก็หลายล้านครับนะฮะคราวนี้เขาไล่ลูกสาวผมมาให้ไปเลยให้ไปไกลๆเลยลูกสาวผมก็ไม่ไปก็อยู่ตรงนั้นอ่ะครับอยู่ที่แผงอ่ะคุณประเสริฐจริงๆแล้วถ้าคุณประเสริฐมีหนังสือของอาจารย์โสพลนะจะรู้เลยว่าเหตุแห่งการหย่าเนี่ยทำยังไงนะคะ500 บาทเองจริงไม่ได้ขายนะแต่อยากให้มีเอาไว้จะได้อ่านแล้วละเอียดนะคะเพราะว่าจะมีหลายมูลเหตุนะคะเดี๋ยวสรุปตรงนี้ให้ก่อนละกันนะคะทนายถ้าเป็นกรณีแบบนี้ทำยังไงดีคะกรณีแบบนี้ครับถ้ามีการทำร้ายร่างกายก็สามารถอ้างเป็นเหตุหย่าได้ครับแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นปกติสุขก็คือมีการทำร้ายร่างกายมีการข่มขู่ข่มขู่มีปืนจ่อพยายามฆ่าถ้าปืนจ่อนี่ก็พยายามฆ่าได้เลยนะครับคือว่าไม่ตอนแต่ผมไปแจ้งความนะไปแจ้งความเฉยๆคือว่าถ้าเกิดเราไปแจ้งความเลยมันจะลำบากไปลงบันทึกประจำวันเฉยๆก่อนถ้าลงว่าเฉยๆมันไม่เป็นคำร้องทุกข์นะตำรวจเขาไม่ดำเนินการให้นะครับไม่ให้นะคะเขาไม่ดำเนินการคือว่าเราคือว่าสงสารเด็ก2คนน่ะเพราะสงสารหลาน2คนครับแต่ตอนนี้หลาน2คนก็มาอยู่กับแม่แล้วครับแต่ก็ลำบากมากเลยครับตอนนี้ก็ชักหน้าชักหลังไม่แทบไม่ไหวเลยครับคือว่าลูกสาวนี่ก็คือว่าจะให้สามีเนี่ย
เอาบ้านเข้าแบงค์ใช่ไหมครับครับอาจจะได้ถึงล้านกว่าบาทเพราะบ้านปลูกตั้ง 3-4 ล้านใช่ไหมฮะเขาไม่ยอมครับเขาบอกเดี๋ยวไม่มีที่อยู่เอาอย่างนี้คุณประเสริฐจ๋าเดี๋ยวคุณประเสริฐจดหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการเอาไว้ละกันเดี๋ยวให้ปรึกษาหลังไมค์เป็นส่วนตัวเลยละกันนะคะสำหรับเคสนี้นะคะเดี๋ยวดูแลให้นะคะจดที่หน้าจอนี่ใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ทางหน้าจอนะคะครับแล้วก็ผมโทรเข้าไปใหม่ใช่ไหมฮะค่ะค่ะโทรเข้ามือถือดีกว่านะครับนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสายคุณณรงค์นะคะเห็นบอกว่ากลับเข้ามาแล้วยังอยู่ไหมคะคุณณรงค์คะสายหลุดนะอ๋อนะรอนาไปนิดนึงนะคะเรียกว่าแม่เป็นห่วงคุณลูกเคสคุณประเสริฐจริงๆมันมีเหตุแห่งการหย่านะคะแล้วถ้ากรณีแบบนี้ก็จริงๆหย่าได้ไหมหย่าได้ครับนะคะเพราะว่าค่อนข้างรุนแรงนะรุนแรงครับโอ้นะไม่ใช่เหตุธรรมดาที่สำคัญแม่สามีคนนี้สบายจริงๆอ่ะเปิดแอร์นอนอยู่บ้านนะเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนนะก็คงจะอยากได้เป็นอยากเป็นนะคะแต่ก็ช่วยกันดูแลหน่อยเถอะเลี้ยงลูกบ้างก็ได้ถ้าคุณจะไม่ไปทำงานนอกบ้านนะคะอย่ามาทำแบบนี้เลยนะแหมวาเลนไทน์แล้วก็ไม่อยากแนะนำเรื่องนี้เลยจริงๆอยากให้ลองแบบว่าเจรจาให้รักกันใช่นะคะลองไปเจรจากันดูไหมลองไปอ้อนขอสามีหน่อยไหมว่าเธอวันนี้วาเลนไทน์แล้วอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองสักนิดนึงไหมก่อนที่จะหย่านะคะใจเย็นลงหน่อยไหมอะไรอย่างนี้ต้องถามคนมีครอบครัวเป็นยังไงนะอย่างนี้เจออย่างนี้จะต้องใช้วิธีไหนคุยกับผู้ชายถึงจะเรียกว่าเขาใจเย็นอะคุยกันครับสื่อสารกันคุยกันตรงๆอะครับเอาเสียงโทนแบบต้องโทนไหนนุ่มนวลหรือว่าเสียงดังๆให้มีสติสัมปัญญานะครับให้มีสติครบถ้วนแล้วก็นั่งคุยกันนะครับทุกอย่างก็น่าจะแก้ไขกันได้ดีนะคะที่สำคัญเห็นบอกว่ามีลูกต้อง2คนแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะกลายเป็นว่าพอถ้าพ่อแม่เลิกกันเดี๋ยวปัญหาสังคมก็จะตามมาอีกทีละสเต็ปเลยนะคะลองดูนะคะคุณประเสริฐถ้าสามารถยังคุยกับลูกเขยได้นะก็ลองเจรจาให้ก่อนละกันแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆมันสุดวิสัยละมันต้องหย่าละก็สามารถที่จะหย่านะมีเหตุหลายๆเหตุที่เรียกว่าเอามาใช้ได้นะคะจริงๆก็ประชาสัมพันธ์หนังสือของอาจารย์เลยละกันนะคะในเรื่องการหย่าในเรื่องการแบ่งทรัพย์สินมรดกต่างๆเนี่ยนะคะมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้กฎหมายใครทุกประชาชนถ้าซื้อไปอ่าน500บาทเนี่ยก็จะได้ความรู้ละนะก็คือขั้นต้นเนี่ยแล้วสงสัยตรงไหนค่อยโทรมาถามนะคะอยากให้มีมีประจำบ้านกันเอาไว้ละกันนะคะหมายทิ้งท้ายเรื่อง AEC ก็ยังเรียกว่ายังอีกเยอะนะนะคะยังไงเดี๋ยวต้องให้พี่เตรียมข้อมูลแล้วก็มาพูดคุยกันต่อดีกว่าประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆนะคะเพราะว่ากลัวไม่ทันเดี๋ยวล้าหลังเขานะคะสำหรับทนายนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่นะคะใครบอกว่าอยากปรึกษาส่วนตัวนะคะเดี๋ยวให้ทนายณัฐพงษ์ช่วยให้คำแนะนำหน่อยละกันว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณประเสริฐหรือว่าคุณสุภาพรนะหรือว่าคุณสง่าเดี๋ยวเราตามงานให้นะคะวันนี้ทีมงานบอกว่าหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะละต้องลาคุณผู้ชมแล้วขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของรายการเรานะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดนะคะบริษัทมังกรเจ็ดน้ำบริษัทแม็กเวอร์ทัวร์นะคะบริษัทแม็กซ์โกและบริษัทพีพีพลาสแมนชั่นวันนี้เราทั้ง3คนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ